สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวหูฟังนะครับหลักร้อยนะตัวนี้นะครับผมเพิ่งได้มาคือไม่มีอะไรมากหรอกครับผมไม่มีหูฟังทรงนี้นะไอ้ทรงอะไรนะเขาเรียกอะไร AirPods ใช่ไหมครับคือเห็นคนอื่นเขาใช้กันเนาะ AirPods มันแพงมากผมก็ไปดูเฮ้ยมันมีของก๊อปเว้ยแล้วเขารีวิวว่าเฮ้ยไม่ใช่รีวิวอ่ะคนซื้อไปก่อนหน้าใน Shopee เขาบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงนะแยกสเตอริโอได้ต่อติดจริงนะอะไรเงี้ยผมเอ้ยจริงเออราคาร้อยเดียวเองคือตัวเนี้ยมันร้อยนะครับ110 บาทผมซื้อมา110 บาทเนี้ยตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นรุ่น i12 นะครับ TWS เนี่ยครับ110 บาทรวมทรงแล้วด้วยนะเนี่ยบางวันมันทําราคาต่ำกว่า110 บาทอีกผมก็เลยจะมารีวิวให้ดูว่าไอเนี่ย110 บาทอ่ะโหฟังทูไวเลสอ่ะมันจริงไหมยังไงนะครับก็เดี๋ยวดูแพ็กเกจเลยนะเนี่ยครับเปิดกล่องมามันก็จะมีนี่กล่องหูฟังมาให้นะครับหูฟังก็จะอยู่ในนี้นี่นะครับหูฟังก็จะอยู่ในนี้เสร็จแล้วด้านในก็จะมีอะไรบ้างคู่มือนะครับนี่หนึ่งแผ่นครับมีภาษาจีนนะครับแล้วก็นะครับภาษาอังกฤษโอเคผ่านไปนะครับเสร็จแล้วนี่ครับมีสายชาร์จได้ด้วยเนี่ยสายชาร์จเป็นสายชาร์จ iPhone นะครับแน่นอนครับเขาเป็นไอ AirPods ก็ต้องแถมสายชาร์จนะครับเป็นหัวไลติ้งนะครับนี่เก็บไปจบการเชื่อมต่อนะครับเริ่มจาก Android ก่อนเมื่อวานผมก็งมนะงมอยู่นะมันทำยังไงไม่เห็นมีปุ่มอะไรให้กดเชื่อมต่อเลยแต่เมื่อวานผมเทสแล้วแหละว่ามันใช้ได้จริงผมถึงทำรีวิวนะก็เปิดเข้าไปที่หน้านะครับการเชื่อมต่อคราวนี้เอาหูฟังออกนะครับมันไม่ได้เชื่อมในกล่องนะเอาหูฟังออกออกมาฟึบเนี่ยหูฟังมันก็จะมีแสงอย่างนี้ฉึบเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็มาเสิร์ชหาเจอไหมเนาะนี่เห็นไหมครับขึ้น i12 แล้วก็จับคู่เข้าไปเลยนะชึบเรียบร้อยครับมันจะบอกว่าแบตเตอรี่เหลือ 80% โอเคเพราะว่าเมื่อวานผมใช้บ้างแหละน่าจะชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแน่เลยเพราะว่าผมเก็บใส่กล่องไว้ทั้งคืนอยู่นะทำไมแบตเตอรี่เหลือแค่70โอเคของ Samsung ไม่มีไอคอนบอกแบตนะครับมันมีบอกแค่นี้นะของแท็บคราวนี้จะมาดูฟังก์ชันมันเนาะไปที่อะไรดีอ่ะชุกนะครับเราจะมาดูฟังก์ชันเฉยๆนะครับเพราะว่าเสียงมันฟังไม่ได้เราฟังเสียงเดี๋ยวโดนแบนนะครับมีเสียงมาจริงนะครับมีเสียงมาจริงเดี๋ยวผมรีบมีเสียงมาจริงนะลูกทุ่งเลยกันลูกทุ่งโอกาสรอดสูงนี่นะครับสังเกตที่ดีๆนะสมมติลูกทุ่งตอนนี้มันอยู่เล่นใช่ไหมครับเราก็ใส่เดี๋ยวผมเทสหูกันนะดูนะครับดูด้วยกันเลยอันนี้นะครับตอนนี้เสียงมันออก2 หูแล้วผมเทสแล้วนะครับออก2 หูเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงลงนิดนึงออก2 หูแล้วนะครับคราวนี้ทัดหนึ่งทีเป็นอะไรทัดตรงนี้นะครับจึ๊บเป็นหยุดเพลงนะครับถ้าจะให้เล่นต่อมานะครับเอาข้างนี้บ้างขวาได้ซ้ายได้ไหมแต่หนึ่งที
ได้เหมือนกันนะครับระบบสัมผัสได้จริงนะนะครับเล่นต่อเนี่ยระบบสัมผัสจริงๆนะคุณหูฟังทูไวเลสราคา110บาทอ่ะคุณได้ระบบสัมผัสอ่ะเออแถมต่ออัตโนมัติด้วยดึงออกมาจากกล่องต่อเลยนะครับโอเคงั้น2ทีทำอะไรได้ไม่มีอะไรนะ2ทีมันถ้าผมสังเกตไม่ผิดนี่คือถ้าแตกค้างเนี่ยมันจะเป็นปิดนะเนี่ยมันมีหูมันหูมันมีดับไปบ้างนะครับเออเดี๋ยวนะแอสซิสแตนต์นี่แตก3ทีไหมเดี๋ยวคอยดูก่อนนะโอ้จริงด้วยครับแตก3ทีที่หูฟังเป็นเรียก Google Assistant นะครับโอเค3ทีไปเรียก Assistant 1ทีเป็นหยุดเพลง2ทีทำอะไรได้บ้าง1 2น่าจะเรียกโน่นลองเล่นเพลงดู1 2เนี่ยครับเหมือนเรียกปุ่มปรับความดังนะครับเนี่ยใช้ได้จริงสลับซ้ายขวาแล้วนะครับผมเทสแล้วอันนี้ชัวร์ว่าสลับซ้ายขวาได้แน่นอนนะครับเสร็จแล้วนะ1ทีเป็นหยุดกับเล่นนะครับ3ทีไปเรียก Google Assistant แล้ว iPhone ล่ะ iPhone เป็นยังไงมันลองดูกันดีกว่าสำหรับพาร์ทของ iOS นะครับก็เปิดกล่องเรื่องหูฟังออกมานั่นไงหรูหราหมาเห่านะครับโอ้โหเชื่อมดูติดไหมวะนั่นไงโอ้โหคุณมันหลูกว่า Android ดูสิกล่องชาร์จ 100% หูฟัง87โอ้โห110บาทให้อะไรมาได้ขนาดนี้เชื่อมต่อแล้วนะโอเคแอปเดิมนะผมขอดูก่อนเนื้อลองเหมือนเดิมนะครับ1ทีไม่หยุดอ่ะ1ทีเออนี่ไม่หยุดหยุดแล้วสงสัยผมทัด1ทีหยุดโอเค1ทีเปิดนะครับ2ทีเหมือนเพิ่มลดความดังเสียงนะผมว่าใช่ๆ1 2 3 Siri ครับแต่3ทีเป็น Siri โอ้โหหรูสวัสดี Siriหาทำไมโอ้โห3ทีเป็นสิรินะครับวันนี้อากาศเป็นวันนี้อากาศเป็นไงบ้างเห็นไหมครับใช้ได้ไม่ติดด้วยโอเคนะครับนะครับมันก็จะคือ110บาทนะคุณคุณต่อ iPhone ก็ได้ต่อ Android ก็ได้นะครับกดหยุดเพลงกดเล่นเพลงนะครับเรียก Assistant ได้นะครับฟังก์ชันที่ผมลองแน่ๆแหละนะครับแต่2ครั้งอ่ะผมไม่รู้มันทำอะไรได้นะแต่มันมีสัญลักษณ์เหมือนหูลดหรือเพิ่มความดังเสียงนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าทำไงโอเคเลยเยี่ยมเลยคราวนี้นะครับทำไมคุณทุ่มบอกมันเยี่ยมมันราคา110บาทไอ้เนี่ยที่เรารีวิวกันไปก่อนหน้านี้อันเนี้ย500อันนี้600นะครับคือผมมาเล่นหูฟังถั่วๆเนาะไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวหาว่าทำไมคุณใช้แต่ของถูกแล้วคุณมาคือไอ้เนี่ยมันคุ้มเงินถ้าคุณซื้อมาแล้วมันไม่พัง QC ไม่หลุดอ่ะผมว่ามันคุ้มเงินมัน110บาทอ่ะคุณมันพอๆกับกาแฟสตาร์บัคอะไรของคุณอ่ะ
หรือไม่ก็บะหมี่ราเมงอะไรเงี้ยประมาณนั้นน่ะแต่คุณได้หูฟังทูไวเลสจริงแยกสเตอริโอซ้ายขวาได้มีไมค์ในตัวแท็บเพลงหยุดเพลงได้นะครับกดรับสายหยุดสายได้อะ110บาทอะคุณแล้วก็ทำได้เหมือนตัวเนี้ยแต่ตัวนี้ไม่มีทัชด้วยนะตัวนี้เป็นกดเนี่ยเนี่ยกดเอาแต่อันนี้ทัชนะครับอาจจะมีพลาดมือไปแตะโดนแล้วหยุดเพลงอะไรก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นี่ก็กดเอาเหมือนกันครับเห็นไหมคุ้มนะ110บาทเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแต่จริงๆที่คุณต้องทำใจนะเวลาซื้อของพวกนี้คือคุณอาจจะตัวที่มันพังอ่ะเปิดกล่องมาแล้วมันพังต่อไม่ติดอะไรเงี้ยมันมีแน่นอนครับเพราะมันราคาแค่110บาทคุณต้องระวังเรื่องเจอของ QC ต้องทำใจนิดนึงคือถ้าเราโชคดีไม่เจอของ QC อ่ะมันก็ดีไปไงครับแต่ถ้าเจอหลุด QC อ่ะก็แย่หน่อยนะครับจะประมาณนั้นนะที่ผมมาเล่าให้ฟังก็คือเนี่ยเทสให้ฟังด้วยเทสให้ดูด้วยเนี่ยใส่สบายหูด้วยอินเดียใส่น่าเจ็บหูเนี่ยดูสิเนี่ยประมาณนี้เองมิตินะครับก็โอเคอ่ะใช้ได้จริงนะครับเมื่อวานผมลองแล้วผมต่อกับโน้ตบุ๊กที่ทำงานก็ฟังเพลงอะครับระยะไกลด้วยนะเผื่อระยะไกลกว่านี้ด้วยในความรู้สึกผมอะตัวเนี้ยเดินไป569เสียงเริ่มขาดแล้วไอเนี้ย569เดินไปอีกโต๊ะนึงอะอีกฝั่งนึงของที่ทำงานอะยังติดเฉยเลยนะครับเชื่อมต่อได้ดีอะโอเคเลยเสียงก็ธรรมดาครับฟังได้ฟังเพลงรู้เรื่องแต่ไม่มีมิติอะไรมากหรอกมัน110บาทนะครับแต่เอาไปฟังเพลงเพลินๆไม่ต้องมีสายระยงระยางโอเคเลยสบายๆนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเวลาจะชาร์จหูฟังนะครับคุณต้องกดตรงนี้นะครับให้ไฟมันติดนะกดเนี่ยนะครับมันจะมีไฟสีน้ำเงินติดแล้วมันก็จะขึ้นชาร์จนะครับเนี่ยมันจะมีสีแดงๆ2อันไปหูฟังอ่ะชาร์จแล้วนะครับแล้วมันก็จะตัดการเชื่อมต่อของมือถือไปในตัวด้วยนะครับนี่นะครับน่าจะประมาณนี้นะเท่าที่ผมทดสอบนะครับเนี่ยมันก็จะไม่ชาร์จนี่นะครับโอเคนะครับต้องกดชาร์จด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามถึงท้ายคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเพื่อสนับสนุนช่องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ